ันจะบอกอะไรให้นะคะพี่เกศรได้เวลาสั่งสอนบทเรียนให้อธิราชราชวัตรแล้วล่ะค่ะฉันต้องการให้ทุกคนเข้าใจชัดเจนว่าฉันคือเทวีอธิราชราชวัตรไม่ใช่ผู้หญิงที่จะต้องขึ้นอยู่กับสามีว่าพวกเขาจะยอมรับหรือไม่หรือว่าเป็นคนที่ยอมรับสิ่งที่เข้ามาเงียบๆอธิราชราชวัตรแต่งงานกับฉันแล้วจากนี้เขาจะต้องเป็นสามีที่ดีของฉันเขาต้องเป็นคนที่ฉันภูมิใจว่าจะเรียกได้ว่าเป็นสามีของฉันและเพื่อสิ่งนั้นฉันก็จะต้องตอบแทนสิ่งที่เขาทำกับฉันอย่างสาสมแต่ว่าเทวีเกิดอะไรขึ้นได้เวลาตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วล่ะพี่เกศรแม่คิดว่าเธอสามารถทำทุกอย่างได้ตามต้องการอธิราชทำตามคำพูดของแม่ทุกอย่างเขาทำตามคำสั่งของเธอโดยไม่บ่นอะไรอธิราชจะต้องเข้าใจว่าแม่ของเขาไม่ใช่นักบุญพระกฤษณะเองยังชี้แนะอรชุนไปยังทางที่ถูกต้องได้แต่ต่างกันที่ในโลกนี้ยังมีคนอื่นที่ไม่สนใจใครๆและยังทำให้คนหลงทางอีกพวกเขาเปลี่ยนคนอื่นให้เหมือนกับตัวเองเปลี่ยนให้เป็นคนบาปฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะทำให้อธิราชหยุดเชื่อฟังแม่โดยไม่สนใจอะไรและให้คิดถึงตัวเขาเองบ้างฉันใช้สติปัญญาของตัวเองในการเรียนหมอและตอนนี้ฉันจะใช้ความฉลาดในการพิสูจน์สิ่งต่างๆที่นี่และฉันจะใช้สติปัญญาเปลี่ยนแปลงบ้านนี้ให้เป็นในทางที่ดีขึ้นฉันจะนำความเปลี่ยนแปลงมายังบ้านหลังนี้คุณพยายามฆ่าฉันอธิราชตอนนี้ฉันจะทำในสิ่งที่ไม่มีภรรยาคนไหนเคยทำพิธีบางอย่างไม่ช่วยให้คนสองคนเป็นสามีภรรยากันได้พวกเขาจำเป็นต้องมีความเข้าใจระหว่างกันและกันอีกด้วยตอนนี้ฉันจะทำให้สามีต้องตระหนักถึงความสำคัญของภรรยาและเมื่อเขาตระหนักได้เขาจะเสียใจที่เขาเคยแม้แต่จะคิดฆ่าฉันและฉันจะต่อต้านสามีของฉันอย่างสุดกำลังเพื่อความยุติธรรมห่วงรักซาตานจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม50นาที